ือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้คือวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักผงวุ้นรานาเนือกลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้และน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้ค่ะวุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นรานาเนือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นช็อกโกแลตแบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีม่วงปิดทับให้ทั่วทั้งพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเทคนิคในการทำวุ้นนะคะว่าทำอย่างไรให้มันเซตตัวขึ้นมาทำอย่างไรให้มันสวยเทคนิคการทำต่างๆเนี่ยอาจารย์เขาก็สอนได้ดีมากเลยค่ะWoo-hoo!